สวัสดียามเช้าครับผมที่นี่บึงประจำรังครับตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับอันนี้เป็นบึงเก่าแก่ของที่ตำบลหาดท่าเสาครับผมอยู่บนสะพานนะครับตอนนี้จะเป็นสะพานที่อบต.เทศบาลเข้ามาสร้างใหม่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างได้สักประมาณ 5-6 ปีนี่แหละครับงบประมาณของเทศบาลเขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่จะเป็นหมู่บ้านวงพัฒนาหมู่7ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับต่อไปก็จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ยามเช้าเวลา6โมงเช้าครับพาเพื่อนมาชมดูบรรยากาศยามเช้าสดชื่นดีมากเลยเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติแล้วบึงประจำรังตรงนี้จะเป็นเหมือนกับรูปตัวยูนะครับตอนนี้ก็6โมง15นาทีแล้วนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับยามเช้านี่ครับก็มีคนญาติๆกันนี่แหละครับมาลงข่ายหาปลานะครับนี่ครับกับบรรยากาศบ้านนอกนะครับวิถีชีวิตธรรมชาติหลีกเลี่ยงจากเมืองกรุงนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับนี่ครับกำลังวันนี้ก็มากู้ขายนะครับก็ได้ปลาเยอะบ้างไม่เยอะบ้างก็ตามโชคดีหรือไม่โชคดีแต่ละวันตามวิถีชีวิตนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาตะเพียนปลาไส้ตันมีปลาชะโดครับตัวใหญ่วิครับวิถีชีวิตครับของชาวบ้านที่นี่นะครับตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับบึงประจำรังนะครับนี่ครับปลูกข้าวโพดเนื่องจากว่าข้าวราคาถูกปลูกไปก็ขาดทุนนะครับส่วนมากชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดนะครับก็โตแล้วใกล้จะออกฝักแล้วพ่นยาใส่ปุ๋ยอ
นี่ก็เกษตรกรอีกเจ้าหนึ่งนะครับพ่นยาแล้วเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นบึงประจำรังครับยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้6:30วิถีชีวิตบ้านนอกครับนี่ก็รถไถนะครับเอามาสูบน้ำจากบึงประจำรังไดโว่ก็ปั่นมานี่ครับเป็นสายข้ามถนนมานี่ลงข้าวโพดวิถีชีวิตเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวสวนนี่ครับหมาน้อยหมามาแล้วรถคู่ใจของชาวบ้านนี่ก็จะเป็นไดโว่นะครับเครื่องสูบน้ำก็จะสูบจากบึงนี่ครับเอามาจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนทำเกษตรกล้วยน้ำว้านี่ครับข้าวโพดออกฝักแล้วครับชีวิตเกษตรบ้านนอกนะครับข้าวโพดออกฝักแล้วเดี๋ยวได้ขายแล้วครับเนี่ยนี่ก็มีขนุนนะครับ
รงนี้วิวสวยนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นก็จะเป็นวัดใหม่วงเดือนครับหมู่5ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับนี่ครับอยู่ติดกับบึงประจำหลังบรรยากาศสวยงามมาก